ดีครับก็กลับมาพบกับคอนเทนต์ดุดดวงดาวเกียรติยศหรือว่า You Are My Glory นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่12 13แล้วก็อาจจะ14ด้วยเนาะคือเราจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราทำมาก็คือมันไม่ใช่แบบฟูลเวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันที่เราแบบตัดมาซึ่งแบบว่าบาง EP ก็เหลือแบบสั้นนิดเดียวอะไรเงี้ยอย่างเช่นต่อไปนี้เนาะก็คือจะได้ดูแค่ประมาณไม่เกิน 70% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูเต็มๆแบบภาพชัดแล้วก็เนื้อหาครบถ้วนต้องเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน VTVทำการทำงานกันดีมากนะครับใช่แล้วครับต้องเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้นนะครับ这几天我可以用你的手机打游戏吗？哦，比赛要用比赛专用机型吗？你的那个手机刚好一样，我想可不可以先练一下手？密码是024。喂，我拉喊了1。แล้วก็หันไปถามว่ารหัสอะไรอีกนะจำไม่ได้042ใบหวยเหรออุ๊ยอะไรอ่ะมีเสียงของวอซังโทรศัพท์ด้วยอ่ะโมเมนต์ไงโมเมนต์ที่ปลดล็อกได้ไงเข้าใจไหมอ๋อมันเป็นโมเมนต์แบบฉันปลดล็อกโทรศัพท์เธอครั้งแรกนะมันเหมือนมันเข้าไปในหัวใจเขาแล้วอ่ะโมหกลบห้าปากมาท่าผีสวัสดีทุกคนชีดโอ้โหหล่อมากแม่ไปเรียนหลีเซ่าหรอไหมเนี่ยแหละกิ่งทองใบหยกมันช่างเหมาะสมอะไรกันจังเลยเธอ看朋友圈吧我就说说的我才懒得看干嘛你不信任我会赢啊你随意那我就随意帮你赢一下好了小猪电话，小猪托马，帮我接一下。喂，静静。嗯。品牌给你送了生日礼物，还有三个大箱子，我让司机师傅搬上来。嗯。啊，等一下。司机不太方便上来，你能帮我搬一下吗？嗯，没得意了吗？ก็คือตอนนี้ก็คือทำให้ทุกอย่างแล้วอะขออะไรได้หมดอะเป็นพิมพ์ที่ชิ้นจุ่มจะส่งหิวอะแต่ยังนั่นเองแสดงว่าต้องมีแบบแคมเปญวันเกิดเขาแน่เลยอะพระเอกต้องพาไปทำอะไรแน่นอนต้องมีฉากวันเกิดยกเองขอบคุณฉันหล่ะเพียงแค่เธอมองฉันเจ๊เจ๊要不要看看品牌给你送什么呀就放那儿吧那我放进衣帽间了用不用帮你搬到衣帽间啊不用了我衣帽间实在是太乱了其实我ไม่เป็นไรอยู่ต่อไปก็ได้ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเจ๊เจ๊我看你衣帽间的衣服实在是太多了我把那些不合适的衣服拿出来整理一下吧，好多标签都没拆呢。嗯，可以怎样？给大家分一分，有的送给佩佩姐。班达拉呢？喂。没他啦。小猪到了个。谁教你这么浮夸的演技的？อย่างๆอ่ะยังอยู่จริงๆนะจริงๆนะ
我最近还有些工作，六点左右就要走了。现在几点？哦，现在就要走了。嗯，那晚饭呢？你不吃了吗？小猪都带过来了。今天等我带走，明天开始就不用送我的晚饭了。当被发过屁耶。那周六的决赛你不看完吗？大概正式比赛是下午5点才开始。那我跟你打个招呼，看完再走。嗯。不过早上也许要晚点过来。好，那明天见。明天见。哎，是因为替的昏迷怕了那天。但是明天不要给我带肉包子。嗯。可大。แฟนกัน เสี่ยวจูเจอหน่อยมา小猪，你情商还能更低点吗？你要是那样说的话，有老师误会我是一个娇生惯养乱花钱的人怎么办啊？好像也不算是误会呀、啊。我哪有啊？我工作那么认真，说熬大夜熬大夜，说吊威亚吊威亚的，我哪有娇生惯养？再说我买这些衣服、包包、鞋子的，不都是职业所需吗？就算我不穿，我都有送人，也没浪费。嗯。不过。林老师说挺好的，他一定是通过我漂亮美丽闪光的表现，看到我漂亮美丽闪光又质朴的内心。那是那是，老师你知道我内心都有一份质朴，我这里。哎呀！哇啊，这衣服好看啊，是不是可以打比赛的时候穿？是是是。还有这件，这件啊啊不不，这个这个这个。哎，放เก็บของดาราเอาจริงก็ไม่ได้ลบนะเนาะหลังจากที่ซ่อมเสร็จไม่ใช่อีกของหนึ่งเธอ给谁啊还没投呢帮我投给洛神你真要投给洛神啊洛神是春季赛的冠军，经验也更丰富。但是下雪状态也很好啊。想赢的话，就投给洛神。ทดลองใช้ชีวิตคู่支持偶像，就投给天宫。嗯。不如我们打个赌吧，谁压得住输了，我们就答应对方一个要求，这样可以增加点趣味性。嗯。可以。比赛好像开始了，拿自己果汁啊！对，天宫目前状态都很好，还有个菜本机，并且并且一定及时。คนจีนดูรีแอคเราเยอะอยู่นะจริงเหรอเขาเอาไปแปลกันแบบอลังมากไอ้刚才差一点就把洛神的手信给推掉了。哎哎！太漂亮了，真的！换秒必须追！追回来了，12分钟！你看，你看，我就说天龙队很厉害的吧？这局他们节奏很好。เขาเหมือนจะหลับเลยอ่ะ ง่วง อุ้ย ครั้งแรก ที่ง่วง โอ้โห โอ้ โอ้หลับฟุบฟุบไม่ได้นอนมา2 วันไงมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะจังหวะโดนไหล่สรุปหลับอีกครั้งหนึ่งโอ้เหนื่อยหนักเออได้นอนสักทีเราไม่เคยเห็นฉากเขานอนเลยเนาะจริงเขาไม่เคยหลับเลยดูเป็นผู้ชายที่แบบ perfectly อ่ะมันดูไม่ใช่คนน่ะแต่ต้องไม่ได้ดูอุดมคติไปหมดอ่ะดูแบบไม่มีการมา sexual harassment ใส่เราอะไรเงี้ย
小倩在忙什么呀？不是说了要从研究院离职吗？何彦君还那么蠢，看这么激烈的比赛都会睡着。ให้ลูกแก็บไว้สักหน่อยแบบโอ้ปิดหน่อยก็ได้เอาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ไม่แย่อ่ะเข้าใจป่ะเออเอาใหม่ตัวให้หนึ่งนะจะจับลูกไม่ทันเหรอพี่อ่ะทำไมขอเป็นมุมที่แต่งได้หน่อยก็ไม่แย่นะล้มทับวุ่นแม่เดินอ้อมเดินอ้อมสไลด์เออพ่อหนุ่มเขาตื่นเลย难道没被我砸醒被叫我这么急悄悄的悄悄的急หยิบของหายนอนอีกสักนิดถ้าอยากให้นอนอ่ะนอนแทนฉันได้ไหมใช่หรอโอแอร์ละดูไม่รู้เรื่องละผมว่าคุณชนะโอ้ใช่ผมชนะนั่นที่要求吧ฉันอยากนอนได้ป่ะเอาไม่ได้ไม่ฉันน่ะอยากนอนฉันอยากนอนเธอต้องการอะไรอ่ะบอกฉันสิกูลุ้นแล้วนะ月底生日想什么礼物是你提要求我们打赌的要求就是告诉我要什么礼物แม่ได้สิ่งที่มันโรแมนติกอ่ะแม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้อ่ะก็เป็นสิ่งที่ให้นางเอกอ่ะก็เป็นสิ่งที่จะให้นางเอกเธอบอกมาสิเธออยากได้อะไรนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากได้อยากได้ดวงจันทร์อยากได้ดวงใจ想好了再告诉你吧于老师真是太直男了哪有送礼物还问别人的？难道不是突然拿出来才是惊喜吗？哥，你聊呢？那决赛结束了，再录呗，再过几天就是颁奖典礼。你干嘛说来摸摸？不然我们想。你想换成哪些职业选手？做你队友了吗？我还在想礼物呢。好，第一人选，天宫，周颖。天空，天空的决赛虽然输给洛神，但是作为队长，是比赛场上少有的全能型选手。我还以为你会推荐洛神的人呢。洛神实力当然很强，但是他们最强的地方在于整体的配合。好吧，反正我也蛮喜欢周颖的。嗯，周颖长得也不错。人家才19岁，年龄都知道。FD。注意周颖的打法。真巧。有看出什么吗？没。什么？什么？这几天给你排位，我在模仿周颖。他常用的英雄，
打法习惯，行为模式。等比赛时也会更加的熟悉他，更容易跟他配合。你在模仿他，让我熟悉他的打法，练习和他配合。嗯，我还模仿了夏雪，你没发现？ประทับจิตเกมสอดรับและฉันพึงระลึกได้พึงเรียนรู้อาภิเชษเนี่ยโอ้送我一个五连爵士吧我打到现在都没打过五连呢不过是要你送อยากได้เป็นตะคิวอยากฆ่าได้ทั้ง5ตัวในเกมเดียวไม่ต้องมาทำการฝันเพราะว่าฉันชอบกับคุณทำเพื่อไม่ใช่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 我不管。哦，对了，阿姨，颁奖典礼的门票，到时候你带着好欢一起来吧。不过还是要请阁下好好的睡一觉，别到时候看一半就睡着了。嗯，我一批那种等多那嘞。叫声，好慌。嗯，好慌。到时候你就可以跟好慌说，台上打的最好的那，台上最好看的那位，嗯、就是首客摘棉花。嗯，不一般。打给他啦。你见他nón。喂，见到地来了。静静，阿姐了。喂，被你搞走了。ที่เราแซวว่าอยากให้บ้านเมืองเราเปิดไฟอ่ะเขาเอาไปแปลงแล้วนะจริงเหรอ จริงเหรอ ผู้ใดยังไม่มีเช่นไรยังไม่完成那你一直可以教我打到比赛可以คือจะได้แข่ง EP เท่าไหร่นะอยากรู้ไปเลยมั้ยซ้อมมาตั้งนานว้าวเดินเข้าแสงไฟไปเลยจ้ะ1ข้างหลังยังรออ่ะโอ้ยว้าวเมอร์เซเดสเบนซ์อารีนาชอบความละเอียดของข้างๆอ่ะมันมีดูมีกิจกรรมโอ้โห其实我们也不用那么特殊如果可以的话呢我们这边小小的一个化妆间ฉากใหญ่มาก是可以但是他们可是在一个大化妆间可以吗当然可以啊那当然最好不过了，这样也方便大家熟悉一下。走，我带你们去。好嘞，没腿多啊。一会儿就双手学生们的感动，必须他们对你手下留情。本来我在想这个事情啊，但是放水这件事情呢，在我们电竞少年少女这公司不存在。我看了没？电竞少女，这么快进入角色了？แอบข้างล่างหอศิลป์มาบอกเหมือนกันนะ หอศิลป์กรุงเทพอะ Mercedes Benz Arena ดาราเดินมาท่านได้看到了啊哇哇哇我把人给带来了你们要是签名的合影的赶紧抓住机坐哎没事大家一起坐吧坐坐坐坐坐哎谢谢赵总监也坐吧超 uniform 这样的我望望没หยุด望没หยุด望没หยุด陈老师这些照片麻烦您签下来教育图等会抽奖做活动用今天跟邱总沟通过来来来我来看一下哈ทีมงานเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่เนาะ签名倒是可以啊但是我也是好多职业选手的粉丝呢我也想要签名哦啊乔老师嗯我能要一张签名照吗好啊你知道我的 ID 当然了我会看你们比赛 啊还有直播你还看直播了我是代言人呢再加上今天呢我还要打比赛我要知道他们打什么我才能知己知彼呀我说去去去一起来合张影吧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 
加油！来了，干！一刀！我叫周颖，天空战队的。谢谢小婉，加油！周颖，加油！干那个呢？年轻真好呀！อยากเป็นตัวลีหรือเปล่าว้าวสุดยอดฉากใหญ่มากงงทีมงานที่ประสานงานเป็นผู้ชายหมดเลยฉาวจริงจังดนตรีไปเอ๊ะโยเออว้าวไปเลยผู้ชายเอ๊ะฉาวจริงจังฉาวจริงจัง大家好，我是王者荣耀代言人乔晶晶。啊，小晶晶！哦，范卡，范卡，นี่คือดอมดอมเขา。哇，你看，我们代言人的粉丝真的是太热情了。想问一下晶晶老师，这应该是第一次来我们场馆吧？对。哎，这次来就要打比赛，会不会有点紧张？我从来都不紧张。啊？我的队友可能会比较紧张。啊哈哈哈哈。我们今年大场面就是我呀，那必须的。gang fan club。我觉得他们现在都很紧张了。其实现在啊，还不确定你的队友会是谁。那没关系啊，跟大家介绍规则。接下来呢，我们会通过抽签来决定到底谁会成为你的队友。那在开始之前呢，我们还请依次做一个自我介绍。哪位先开始啊？我呢？那Hello， 大家好，我的 ID 是九个番茄。我是战斗小熊。我是一目近海。我是个马农。There was black line。喂喂喂喂喂！喂喂，米露克林。大家好啊，想必已经有很多人认识我了。扩大，扩大。啊，我再自我介绍一下，大家好，我叫花间一壶酒，段位是王者荣耀最强王者21星。现在是王者荣耀的一名游戏主播，然后我想说的是，我真的不是暗箱，我真的是被他们抽中的，谢谢。这个我保证啊，确实是抽中的啊，非常的幸运。你没听啊？我也要说。哎，那么，大家好，我的 ID 是，我有好几个 ID 我都要说吧，而且我都还没有关添加好友呢。好，大家好，我是乔晶晶。今天我的职业是王者荣耀的代言人，我的段位是最强王者15星。15星啊，那非常高了。想问一下，那平时最喜欢玩什么英雄，站在什么位置？听说在这个舞台上说什么就会被搬什么，所以别问，问就是英雄喊。代言人很懂啊。好，那既然大家都已经介绍完毕了，下面我们要跟大家说一下我们这次队伍的分配啊。你看，九个番茄，这回得有啥好？恭喜恭喜！晶晶，我特别喜欢你，我是因为你才来报名的。职业选手都来现场了，那接下来呢？我们要有3分钟的讨论一下选人方案，可以开始吗？第二 esport。你们真别那么紧张，我没那么坑。你决定吧，我觉得你不像网上说的那样。我觉得，六万一。好，那时间到啊，来问一下晶晶，你们的第一个选择是？我们选择的第一位队员，他是一人犬，天宫。天宫。天宫。哦，周英龙，他有哪方的多？天宫。哎，好大款。来，欢迎。哇。啊！欢迎周颖，没他妈的。周颖确实是我们超级联赛的明星选手啊，而且长得非常帅。我们选择的是 WGM 战队的奇珠和洛神战队的河流。哦，เลือกเลยมาคู่เลย。欢迎奇珠和河流，欢迎欢迎！哎，我们的这个花间老师非常会选啊，选到我们本赛季。
第一排行榜上最靠前的一个中单和打野。那其实压力来到了蓝色方，这次你们的选择是？我们的选择依然是天空战队的夏雪。好、哦，天空夏雪。哎、啊，弄嘛了，弄嘛了，弄嘛了。欢迎，那我有问题想问你一下。你两个队员全部选择的是天空战队的，告诉你，你该不会是他们粉丝吧？我当然是粉丝了。เราจะแข่งอ่ะในแต่ละรอบมันสามารถแบนไม่ให้เขาใช้ตัวฮีโร่ตัวนี้ได้นางเอกอ่ะเลือกคนที่เล่นได้ทุกตัวเพื่อที่จะได้เล่นตัวที่อีกฝ่ายนึงเก่งเพื่อที่ไม่ให้คนอีกฝ่ายนั้นได้เล่นตัวที่ตัวเองเก่งทั้งแบนทั้งเล่นตัวของเขาอะไรเงี้ยมาดูกันว่าเลือกฮีโร่อะไรบ้างมาแบนเลยจ้าแบนเลยจ้าชิมันเล่าชิมันกันมาไม่เบี้ยวเขาคิดมาแล้วจ้ะ之前芊芊好像在微博上贴过这两个英雄的战绩那ในหูฟังเราได้ยินใครบ้างได้ยินกันเองปะได้ยินกันเองเหรอฉันว่าได้ยินกันได้ยินเกมปะได้ยินเสียงเกมได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเราจะ调整完毕锁定晶晶拿到了东床太一对精英做选择题都能咬不是因为这阵容里本身没有人保送了香而东床太一又是唯一的香粉你要咬到对我去骚扰一下对面打蓝好等待呢你自己小心我打完红就过去扁鹊一会儿清完线去支援哦好晶晶学了一技能恭喜我们带他们来当保哥的了其实一级的东皇太一是非常强势的，单板三个球可以直接入侵对方的野区，打扰对面的打野节奏。没错，我们看到他已经攒好球了，现在往对方的蓝 buff 走。哎，มากวนป่าเขา，ให้เขาแบบฟาร์มป่าไม่ถนัด。นี่กวนหน่อยกวนต้นเกมสำคัญมากถ้าฟาร์มช้าก็จะทำให้ได้เงินน้อยเนี่ยเขามาฟาร์มตีสัตว์นี่ได้ขโมยมาได้ได้บัฟฟ้ามาภูมิใจขโมยบัฟฟ้าเก่งอู้อลังนึกว่าโอลิมปิกนะเอาดีก็ทุนนิยมสุดๆเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหผู้บริหารเขามาดูเกมแฟนเก่าจริงๆเออใช่แฟนเก่าของจริงๆที่ขึ้นไปกดลิฟต์ผิดอ่ะเขาบังผิดที่ขึ้นไปแอปทำเป็นขึ้นห้องอ่ะเอาคนละฝั่งเลยจ้าสัญลักษณ์期待一下ตายหมดเลยอ่ะตาย5เลยอ่ะตรงนั้นนี่สุดยอดเลยซีดอล貂蝉换掉了核心 C 位血赚เห็นอะไรอ่ะต้องของไทย是乔林峰是啊我们的代言人他这首东皇可以的真是让人意外ใช่สิเขาคบคนอื่นเขาดีกว่าเธอนี่来注意一下兵线埋伏一下埋伏一下集合了有想法来看起来好运来好了想吃比赛了赛前二小时准备进攻这准备被线东皇开门了上局休息歇歇都行好来哇你来了你呢โดดไว้โอ้ยน่ารักโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะยิงฆ่าดูดให้เพื่อนดูดแล้วเองยิงค่ะน่านี่ป้อมก่อนป้อมสุดท้ายฆ่าหมดแล้วไม่รอดตายหมดโอ้มันฮึบเพิ่มจริงๆเลยอ่ะมันยิ่งใหญ่นะเย้
哇，哦，นี่คือความสำเร็จของทีมงานนะเพราะว่าตอนถ่ายทำมันคงทุลักทุเลอ่ะมันคงคือเขาไม่ได้เล่นจริงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เอ่ยงานวิชวลเอ่ยคนดูเอ่ยนักแสดงเอ่ยมันดูแบบว่าเหมือนเขาเล่นเกมกันจริงๆแล้วแบบว่ามันผนวกเข้าไปแบบว่ารวบรวมกันเป็นยูนิตี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะทำงานเหมือนกันกับมาสเตอร์เกมเมอร์หรือเปล่าที่เขามีบทมาแล้วว่ามันต้องเล่นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องแบบว่าทุกอย่างทุกฝ่ายต้องเล่นตามบทหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเองหรือว่าคนทำซีจีหรือทุกอย่างต้องเล่นไปตามบทเออแฟนคลับบอกเสื้อกงหัวให้躺赢那他们自己眼睛有问题我们学生再说了就算真的是躺赢那也是我们晶晶会使人有谋略有眼光แฟนคลับแบบกูไม่ต้องไปเหนื่อยเถียงกับพวกแอนตี้再次恭喜好运来队获得了第一局比赛的胜利战星队呢也不要气馁毕竟我们这个是娱乐赛啊趣味性是第一位的待会儿呢第二局我们的玩法还会再发生改变来再次有请我们的工作人员刘谦哦，好运来队的权利是可以多搬掉对方一名英雄啊看来今天表现不错啊来刘谦他在跟你打呀คุณเขาน่ารักเหมือนกันนะ占星队的权利 gamer 啊 gamer啊这个有趣了，占星队可以搬掉对方上一局的 MVP。啊？啊？不打我？靓吗？必须把上一场的全场最佳换掉的意思。靓吗？带队哦。我下雪。啊，让我们再次把掌声送给下雪。哦。没事呢。然后ใครขึ้นมาแทนแล้วพระเอกแล้วมาแล้วแหละ这就是 MVP 的下场。但是这么一来呢，好运来队就要重新选择一人做队友了。晶晶，你会选谁？还是天空的吗？可是下雪就是天空的最强射手。那会也蛮。我记得关博当时说过，好像可以从台下观众当中随意选择一位做自己的队友。我可以选择非职业的吗？这个。等一等。啊，关博的确是这么说的啊，但是你确定吗？虽然我不知道你要说的是谁，但是你确定他的水平会超过职业选手？前面的问题我确定，但是后面的我不确定。真狗呢？所以想选他，是因为他一直都是我的队友。我希望这一次也能跟他一起并肩作战。真狗呢？我要先问一下我的队员。嗯，可以。可以吗？我没意见。无条件支持。我想选的人是。李图。อึ้งรอฟังยูทูยูทูยูทูสุเสสุเสถ้าสุเสไปวนแล้วไปวนผู้ใดมองเลยเว้ยถ้าสุเสสปอตไลท์คือหาแล้วนะเหมือนเป็นการบอกอ่ะเหมือนเป็นการแบบบอกไกลๆว่านี่แฟนชนะอะไรเงี้ยแบบเพื่อนคนสนิทก้องจับรู้ได้ไงอ่ะก้องเก่งอ่ะเขาจะมีรายชื่อบอกหรือเปล่าว่าใครนั่งตรงไหนชื่ออะไรเออ大哥你等会儿啊你怎么就知道是这个帅哥你也看脸啊哎这帅哥到底是不是你ใช่พระเอกไม่หักหน้าแน่นอนเธอใช่ไหมผู้ชื่อผมรักเขาครับเฮ้ยแต่งงานกันค่ะเฮ้ยยิ่งกว่าฉันว่าจบตอนนี้แหละ I love you boy เอาไว้วางเสื้อนั่นเองเอาไว้วางดูว่าที่คนจริงๆเทพบุตรเดินขึ้นมาแล้วเว้ยจริงๆคือเด็ดมากเป็นการบอกเลยว่านี่คือเพื่อนฉันคนที่พวกแกคุยกันในเน็ตไง EP 1อ่ะคนนี้แหละโอ้ยโตจังเห็นใส่โอ้หึงเลยสิคนที่เห็นในห้องไง
โหลอยเลยอ่ะเดินเหมือนลอยอ่ะหลังสุดจากวันนั้นน่ะเธอจนวันนี้แต่วันนั้นเขาไม่ได้เดินมาหาเราไงแต่วันนี้เขาเดินมาหาเราอ่ะเขาเดินยังไงให้ดูแบบดูลอยอ่ะว้าวใครก็ต้องมองป่ะวะมายืนข้างๆเลยจ้ะจบจบณบัดนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้มายืนในพิธีแล้วอุ๊ยแต่แบบเข้าใจปะเหมาะอ่ะกิ่งทองประโยคทองประโยคเหมือนที่เพลงพูดเลยอ่ะแฮปปี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วอุ๊ยไหลโดนนิดๆแต่ว่าสโลนานมาโอ้จบสโลไฮเลยอ่ะซึ้งอ่ะฉันขอดูต่อนะสาวแห่งเกียรติยศวีทูวีทูเวเจอร์วีถูเมื่อกี้คือห่วงที่สโลว์คือห่วงความรู้สึกของนางเอกไงหล่อมากเลยขนมพิธีกรคือแบบไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ย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 เโอ๊ยเชิญก็你站我这边นิดเดียวเองนิดเดียวเหรอ我猜一下啊这位帅哥念着咱们演艺圈的吧ไม่ครับอยู่วงการอวกาศ我们是高中同学คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะ其实我们初中也是校友很有缘分啊初中校友高中同学那也不老了大学就不是了毕竟我没有考上清华เป็นการบอกว่าคนนี้เก่งนะอะไรเงี้ยนั่นคุณกับจิ้งจิ้ง应该是多年的好友了不是啊我们失去联络很多年ขอตอบแทนหมดเลย一直打游戏所以才又重新熟起来哦其实是有例子真的很多王者真的那个เป็นการดีเนาะเพราะจริงๆจะพูดคล่องกว่าไม่แน่ไงอยู่ๆอาจจะแบบจงชังช่างพูดช่างจาขึ้นมาหรอเมื่อกี้เขายังว่าแต่งงานกันก็มีเกมออนเนอร์ทำให้แบบเอ้ยเจ้าหล่ะ你还记得上次晶晶跟同学那个爆料帖吗คนจะปฏิปต่อคนจะปฏิปต่อไง又说是高中同学清华毕业百分之百有网友把那个帖子扒出来然后就会有人猜出来当初拒绝晶晶的就是于老师那个帖子还说于老师是有女朋友的晶晶不会被误会插足别人感情吗冷吗其实我觉得主持人说的没错王者荣耀你看混板卡有一时间隔阂可以找回昔日友谊的一款游戏我在游戏里碰到了不少我当年的老同学还有一些老朋友大家一起准备开心一下又会重新熟络起来不过呢现在有很多同学都已经忙于家庭和事业不像于同学他多年单身狗然后最近正好又在放假所以但你给人家说的那来宾不行吧也是好厉害感觉我没听过虚拟噔噔噔把这件事情说清楚了，他们俩是配合的也太，他们两个也太有默契了。小猪是多甜，金奇波的，你个在靠模，你个嘞。
啊，感谢两位现身说法。现在我们知道，但拍A จะเป็นคนเรียบร้อยมากเลยเนาะใช่ดูแบบทางการเรียบร้อยนักวิชาการเนี่ยแก好，于同学，你刚刚在台下应该也看见了啊，像刚才这几位一样，介绍一下自己吧，就是 ID 段位职业。ดีเหมือนกันเนาะมีคนควบคุมพิธีกรอีกทีนึง大家好，我的 ID 叫玉兔捣药，段位王者五十星。哇，哈十ดาวไปเลยสิคะ。职业是。พูดไปเลย。โอ้ย，这个是专业职业。航天设计师。哦。耶。哦。สถาปนิกอวกาศ。太厉害了，造舰吗？套路我知道。不是，我从事深空探测航向。เหมือนได้เผยแพร่อาชีพตัวเองให้ชาวประเทศได้รู้上一占星队的职业选手都很让着主播，这一局如果仍然这样，那第一个拿英雄的应该就是射手。之前我们一起研究过这个主播的英雄值，他很有可能拿虞姬，所以我们应该可以拿到百里守约。哦，好吃啦！我来充当你。你打射手。โอ้ยสลับกันรอบนี้นะคะจริงๆนะคะจะเล่นแครี่สลับกันส่วนพระเอกจะไปเลนกลางแล้วเหมือนตัว直播平台上都说今天只会玩辅助根本就不会玩就知道抱大腿躺赢了我也看到了他们都嘲笑晶晶说是混子ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้สู้เขาเฉยจริงๆ过分了谁告诉他们辅助不重要了因为刚才扁鹊嘛，还是比较被动的那种法师。对，诸葛亮还是比较吃操作。等一会儿，法师。喂。สลับตัวกันค่ะ。อย่ามั่น。今天的长城也很合适。我应该还在换，应该还在换。还守约吗？不会吧。还在换，没有换过来啊。最后五秒钟还没有确定。今天要玩白女守约，这英雄叫白女守约。他们和 fan club 那样。我们的阵容容错率很高。再说还有周颖。有周颖。哎，你们俩别这样一唱一和的，我感觉孤苦无依。估计不吧呀。Concert。是靠墙，很细节，又被动。第一步看了一下蓝野区，我觉得这一局谁都不要看，就只盯着晶晶的这个百里守约看啊。虽然说有点严苛啊。上线第一枪，没，จริงๆเล่นแครี่ยิงไกล。你自己闯进来的。嘣。中。这也100%的击中率。你看，谁家过年不吃顿饺子，也很正常啊。就知道你们不会夸晶晶。有没有是50%还是50%？赢一了，赢一了。第二枪甩出去，怕你掉。还可以，还可以，我觉得。但蛮挺准的。表现的不错。蛮盖一掰呀，蛮压个。幸好第一枪中，要是连续两枪没中，估计要被嘲笑。偶像帮我这么中。那当然。Birds fly。哦，开分吧。哎呦，始终没想到。他现在头很痛啊！我对线一个路人中路选手，你上来给了个一血，对，那你别说了，诸葛亮这样的英雄拿到一个一血会舒服很多。非常。放诺诺分吧，陪也看。你打完的时候能不能不要跟我聊天啊？认真点。可以干这个卡带。因为你要说了，我的偶像包袱会炸的。啊，不要了。让我们一起看一下诸葛亮在拿到了优势之后会做些什么。把我们来的清兵啊，来抓他。来。好，回。我们还人间惨剧啊！哎，这么大招的公道，锋芒毕露，直接人杀死了。我来这儿了，人中一技能没了，能杀。来吧，来走！齐出一口灰上去，周颖一下咬掉。哦，靠！别看那 bomb。黄玉兰中野联动节奏带的飞印起，这开局才几分钟，我们来看一下，经济领先了不少，阵容优势，裴擒虎跟诸葛亮被发挥的淋漓尽致。
尤其大家其实我们都知道，周颖是出了名的顺风了，尤其比赛里都是这样，到优赛路上的更厉害。但没想到的是，第一次作为一个温州人的周颖，竟然能跟他配合到这个水平，实力颇有小觑。二打五，这你不懂，太自信了吧？诸葛亮这一波，哦，来，可以打吧？不是说不浪吗？你们这是浪费了吧？你平时也没这么浪啊。太奶了，哎，默契啊。พระเอกอยู่เลนกลางแล้วอีกคนหนึ่งเป็นจังเกิลใช่ไหมแล้วเขาก็พูดพร้อมกันว่าเจงเกิลพาไปแล้วนี่ก็บอกเลนกลางพาไปก็ต่างคนต่างกันพาไปอะไรเงี้ยนางเอกเป็นคนแบบนางเอกก็แบบไอ้นี่ดุไปอะไรเงี้ยเนี่ยใครผิดกันแน่พี่หรือน้อง该叫什么了？注意一下。将往上走，看到了白守军，没中，没中，大招。妹，你妹，你。原地加枪狙呢？我靠，没了，我靠，没了。我躲了呀。哇。哦，圆一。圆趴了。烂烂烂。ที่ซ้อมมาทั้งหมดไง。手机拿起来。嗯，哦，ช็อตนี้แหละโว้แม่นมากตีพร้อมกัน这里不得不说，精英这一枪打得非常关键，也非常准确。讲道理，很意外。我也没有想到，我也以为这把精英冲出去呢。啊啊！轮轮了，轮了。实话说啥？但是就算是这样，我也看他。直播弹幕给我看看。ตะลึง เลย，เข้ากันได้ดี。这一枪我可以吹十年，真太准了。我的我的我的，我答案开早了，没事。他很厉害，我会一会出了，待会儿歇后排。会拍，哎，真厉害，真厉害呀！哎，看，ดูแบบมุมนี้ดูแฮปปี้เหมือนจอยๆอะอันนี้ระวังรอเกิดปะระวังรอเกิดปะดูดิเขารอยยิ้มที่เราอยากเห็นนะเขาจะฟินมันมากเคียงข้างเธอ上一波里不空大送了团灭之后，双方经济其实拉不开，场上是五五开的局面。我们撤退，马上切完了，你走不了了。大哥，你不走有点深了，要被抓。喂喂，他没有大，他必死。哎，招闪，招大，交完一比四。我位置好，包括技能大。诸葛亮位置还不错，没人看到他。上，这是道送分题。哦。八八八。โอ้โหเลื่อนเหลือนิดเดียวเลื่อนเหลือนิดเดียวโอ้ยวู้คอนเห็นท่าเลยปะเจอฝีหูเข้าไปนี่随便观众席转一个观众就四杀คอนคิวค่าไป4ตัวรวดคุณเย่可以啊能跟他就要叫我死了这个诸葛亮极限四连摔法简直是惊艳全场，这个兔子绝对是路人王级别的兔子。这诸葛亮天秀啊，没想到乔晶晶随便挑个人都这么厉害，我眼都花了。这诸葛亮看我都不知道怎么操作吧？哎，有戏，上高地。黑暗暴君的直在正面的直击啊！小心水晶啊！上高地多大？张飞看到了，吕布反开。มามาตายแล้วหนึ่งโอ้ยิงไกลไม่หยุดเสี่ยวจริงๆต้องยิงปิดหน่อยชอบตัวนี้ว่ะมันมีสองล่างอ่ะโอ้ย
finish จบแล้วจ้าลอคลิปเข้าคลิปมายังเออโอเย้วิกตอรี่เออจริงๆทางทริปเปิ้ลคิวในรอบนี้ค่ะต้องปรบมือให้เธอจะดีหรือเธอจะร้ายอ่ะเฮ้ยคิมิโนะคิมิโนะคิมิโนะตัวสะดุดหน่อยนิดนึงได้โมเมนต์เยอะอยู่นะวันเนี้ยไม่ใช่เออได้ยินแค่2คนละบอมาร์กบอมาร์กบอมาร์กขาดหูขาดตานี่แฟนคลับเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะอีน้องกลางอ่ะเร็วโอ้ยอีกรอบนึงอีกสักครั้งครั้งเดียวพอจีนแล้วแฟนคลับจีน一手诸葛亮走位太骚了，哎，小哥哥这么厉害，有没有考虑来打职业联赛呀、他不行的，都这么老了。这是翻脸不认人啊！你忘了他刚才公司的同学情吗？这不是应该的吗？对吧？应该的。我感觉自己不像是来这种比赛的，是看金鹰演我才去的。我很满意这个节目。喂。姐姐姐。啊！我打得太好了，真的，我跟你得奖太激动。说我好像拿过什么正式的奖一样，几乎都是这样，三连决胜哎，粉丝都要为你升上天了。乔老师。一会儿还请您给年度最佳对抗录颁奖，请您到嘉宾席稍作休息。哦，那好的，我先去了，先去吧。啊，โทรศัพท์ของฉันให้เธอ。谢谢你啊，辛苦了。嗯，好高兴啊，好高兴。โอ้ย，今天的结晶包好甜。คู่นี้แน่นอนต่อไป。哎呦，2-0，而且还三连，我今天真没想到是这么好的一个结局。于老师，谢谢于老师，真的幸亏有你，谢谢。嗯，不客气。ส่งเสริมอาชีพการงานของแฟนเสร็จแล้วก็ไปทำอาชีพจริงเขารู้สึกโดดเด่นหรอ好嘞，谢谢啊。รู้สึกว่าไม่อาจจะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกแปลกแยกออกมานี่คิดคิดแทนแต่ก็อยากรู้จริงๆแหละแต่ก็ไม่ไปได้นะอยู่คนเดียวดูนางเอกเหรอที่จะเล่นให้5ดาวป่ะเนี่ยเล่นให้เล่นอ้อยให้เป็นตะคิวจัดตะอยู่ทุยมาเธอก็ยังอยู่กอดหน่อยเธอกับ小猪去跟王者的人开会了说让司机先送你回去哦你的外套谢谢
你去哪？嗯，好多人都看着我呢。也留着呢，为什么大宁考东改不成呢？都多多多的呢，嗯，林姐说她还要一阵子，我们先回去吧。我和你不是一方向，附近有地铁站，我自己走就可以了。别啊，你自己怎么走啊？现在外面都已经疏散了，都在出口处排队呢。不如我家工作人员带我们走特殊通道好了。嗯，佩服你。เอาจบเหรออ่ะเอาจบเหรอจบแบบไม่มีคุยไม่มีปีไม่มีปีไม่มีคุยเบสิ่งของฉันก็คือตอนที่วีทูเดินลงมาจากโพสเตเดียมก็คือตอนที่จริงๆบอกว่าฉันเป็นฉันเพื่อนของฉันชื่อวีทูอย่างเงี้ยเข้าใจไหมป้าบอกว่าอะไรนะอันนี้เพื่อนฉันชื่อวีทูอย่างเงี้ยแล้วกล้องเลยกล้องปุ๊บไปที่หน้าเข้าใจฟิลป้าแล้วพระเอกเดินลุกขึ้นเดินมามันเป็นโมเมนต์ที่แบบตราตรึงอยู่ในใจเราย้อนกลับไปตอนที่อยู่มัธยมเขาวันนั้นเขาดูเป็นกอรี่ที่เราแอบหลบซ่อนๆแต่วันนี้เขาดูเป็นกอรี่ของเราสเต็ปหนึ่งแล้วใช่แบบฉันเรียกชื่อเธอมาหาฉันแล้วแบบทุกอย่างมันน่ารักอ่ะมันแบบอุ้ยมันว้าวเจ้าเสือในความหลักบอเจ้าเสือในพยานาคเออเจ้าเสือในความหักบอก็คือถ้าเชื่อในรักวันนึงรักก็จะเดินทางมาหาเราเองเลยไม่มีหรอกมึงก็ไม่เหมือนกับอีแก่เบสซีนของเราเฮ้ยฉันรู้ว่าเบสซีนเธอซีนไหนไม่ใช่หรอกเธอไม่รู้ซีนไหนเธอไม่รู้ให้พี่เติ้ลพูดก่อนเดี๋ยวพอฉันพูดแล้วเปลี่ยนทำไงอะไม่เธอพูดก่อนเดี๋ยวฉันจะบอกเฮงฉันได้แอบบอกเฮงจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนได้ยินไหมไม่ใช่จริงจังดีอะก็เมื่อกี้เธอพูดแค่คำเดียวไม่ได้ยินยังได้ยินได้ยินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้ยินปะได้ยินมาเลยไม่ใช่เธอพูดก่อนไหมเธอพูดก่อนไม่เดี๋ยวแอนพูดก่อนไม่แอนพูดเลยเฮงมันรู้แล้วเซียนซิ่งฉันก็คือฉากเป็นบอกเฮงไปแล้วไงอ๋อฉากที่พระเอกหลับเออยังไงปลอมมาชอบ EP ที่พระเอกนั่งดูเกมอยู่แล้วก็พลับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอย่างที่บอกแหละว่าเราเห็นตัวละครนี้เขาแบบว่าทรงงานหนักเหลือเกินเขาไม่เคยนอนในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพอเราได้เห็นเขานอนก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งอะไรเงี้ยว่าอุ้ยเขาหลับไหลเป็นด้วยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากแค่อยากให้เขาพักผ่อนเป็นด้วยใช่เขานอนไปด้วยคือปกติตอนฉากตอนที่เขาอยู่บ้านเขาอะเราไม่เห็นเขานอนแบบหลับเลยนะเข้าใจปะเห็นแค่แบบไปนิดนึงแล้วเพื่อนก็มากวนหรือไม่ก็เห็นตอนตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นแบบเวลาเขาแบบพุบหลับไปอะไรเงี้ยนี่ก็ได้เห็นตอนนึงเขาหลับแล้วก็จริงๆก็คือแบบเฮ้ยเธอหลับเราฉันจะขอถ่ายรูปเธอได้ไหมฉันจะแบบขนตาเธอขอบตาเธอดำอะไรเงี้ยแล้วก็ล้มพุบใส่แล้วพระเอกก็แสดงความเป็นสัตว์บุรุษว่าล้มหรอหนูถ้าเป็นเรานี่เราหงุดหงิดแล้วนะแบบโอ้ยอะไรเหี่ยวไปจะนอนจะหยิบอะไรหยิบส้มหรอหยิบให้เขาคิดในแง่ที่แบบว่าไม่ได้จะเข้ามาทำอะไรเราแค่ดีเราตื่นมาแบบงงๆอ่ะนั่นแหละชอบฉากที่ใช่ไหมยังมันเป็นไหวพริบของคุณจริงๆไงอ๋อฉากที่เขาสัมภาษณ์กันแล้วก็แล้วเขาก็แบบว่าแก้เกมคำถามได้หมดเลยว่ารู้จักกันได้ยังไงเขาก็แบบว่าตะล่อมจนแบบว่าสามารถแบบพูดไปถึงแบบคดีก่อนหน้านั้นได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องอะไรมาช่วยแบบปกปิดไม่ให้แบบว่าคนมาทำร้ายเราได้ในอนาคตอะไรเงี้ยชอบไหวพริบตรงนี้ที่แบบสามารถตัดเตรียมมาได้ว่าจะพูดอะไร1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเป็นธรรมชาตินะใช่แล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติดูฉะฉานดูแบบว่าถึงแม้จะพูดไปในเรื่องที่แบบมันอาจจะส่งผลเสียกับเราแต่เขาก็ยังมีสีหน้าสีตาที่แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดูเป็นมิตรอยู่อะไรเงี้ยมีการสนทนาระหว่าง3คนพิธีกรตัวจริงๆแล้วก็ตัวหวีถูเองก็แบบว่าเป็นด้วยกันได้ดีอะไรเงี้ยมวลตรงนั้นดูเป็นธรรมชาติดูเป็นแบบน่ารัก
เราว่าตรงนี้เราก็ว้าวกับจริงๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆพูดความจริงเออจริงๆพูดความจริงคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปกติถ้ากลัวข่าวลือใช่ป่ะมันก็จะมีการแบบว่างั้นให้คนเนี้ยเป็นใครสักคนนึงมั้ยอะไรเข้าใจป่ะแต่แบบก็ปลอมไปเลยปลอมประวัติอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไงคือชาวเน็ตเขาขุดเก่งไงใช่ก็นั่นแหละก็บอกไปเลยว่านี่คือเพื่อนของฉันตั้งแต่หมอต้นเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็รีมายบอกนะว่าตอนหมอต้นน่ะพระเอกยังไม่เห็นจริงๆในสายตาเลยแต่จริงๆก็คือเห็นพระเอกตั้งแต่หมอต้นอะไรเงี้ยแต่มาเข้มข้นตอนอยู่หมอปลายอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็ภาวนาเหลือเกินว่าเราจะดูจนจบต้องดูจนจบต้องทำให้ได้จนจบไม่ขอให้อย่ามีอะไรมาขัดขวางถูกต้องอ่ะภารกิจของพระเอกที่จะต้องช่วยนางเอกในการแบบเล่นเกมก็คือจบแล้วจบแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อมารอติดตามชมกันกับดุจดวงดาวเกียรติยศ EP ต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ